สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนนะครับผมมาพ่อกับบ่อแดงคือเก่าครับพี่น้องกับเมนูแซ่บๆคือเก่ามาพี่น้องมามื้อนี้ได้หมกหม้อปลาขาวนะครับผมกินกับตําถั่วหมกหม้อปลาขาวบ้านๆเลยนะครับผมปลาน้ําแห้งเกี๊ยวข้าวบ้านเฮานะครับพี่น้อง มา1ข้าวเหนียวฮ้อนๆคือเก่าครับพี่น้องแซ่บๆน้องกันกับบ่อแดงด้วยครับผมพี่น่ะตําหมกถั่วมื้อนี้ซื้อนะครับผมบ่ได้ตําเองมื้อนี้ครับผมเครื่องสิครบเนี่ยมีปูมีหยังนําปลาขาวนี่ก้างลายต้องระวังนะครับพี่น้องบ่อแดงบ่อแน่น้ำให้กินเบื้อโตคือจังเบาแดงกินนะครับนัวครับข้าวท่าครับกลางแหลมๆนะครับพี่น้องปลาขาวนี่เป็นปลาที่แบบกลางแหลมน้อยปลานัวครับครับยำเบิดโตแล้วครับแต่ต้องเอาก้างออกดีๆนะครับแต่ผมแนะนำไม่กินแบบนี้แต่ผมยำละเอียดนะครับพี่น้องกล้างแซ่บครับม่วงหมอปลาขาวอาหารมันบ้านเขาThank you.
ละข่าวน้อยครับป่าน้ำแห้งปูเนี่ยครับมันตัวหนึ่งเมนูวาจีเค็มนะพี่น้องมีไข่พร้อมครับมันในปากไข่ปลาครับกลางมันแหลมๆนะครับพี่น้องอันตรายอยู่นะ เบิ่งลองเบิดตัวก่อนครับบุญกล้ามอะไรย่านอยู่ได้ครับพี่น้องบ่อแดงครับกลางมันแหลมครับตัวนี้บดได้ครับเบิ่งบดใหม่ลูกครับบดต้องโตนี่พี่น้อง
เสียงโดดครับบดก้างอย่างเดียวครับพี่น้องก้างแหลมๆมานี่แล้วที่ผมบดนะบ่แนะนำนะครับพี่น้องปลาแดงบดก็ได้บ่บดก็ได้ครับแต่ว่าคันถ้าบดนะเขาต้องย่ำเคี่ยวก้างมันให้ละเอียดนะครับพี่น้องอันตรายหมดท่านนะครับนี่แหละที่ผมบดครับผมขั้นซ่อมก้างพี่น้องบดเลยครับขั้นดิก้างน้อยออกมันขัดพี่น้องบดจะพี่น้องมืออีกเล็กโตก่อนกลางแหลมครับครับลำถั่วนัวครับสุดยอดครับสุดยอดครับโอ้เป็นปลาขาวมกหม้อนะครับพี่น้องกินครับตำถั่วอันนี้ก็ซื้อนะครับผมตำถั่วก็ซื้อแต่น้ำปลาเพิ่นนัวนัวตำถั่วโอ้แซ่บปลาปลาเพิ่นนะครับสูตรของเพิ่นเนาะเพิ่นก็ถึงได้ตำขายได้โอ้โหแซ่บแซ่บน้ำปลาเพิ่นครับสุดยอดอะพาพี่พาน้องมากินข้าวกับข้าวอาหารอีสานบ้านเฮานะครับผมมกหม้อครับตำมักทั่วนะครับผมเบาแดงก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจนะครับผมที่เป็นกำลังใจให้เบาแดงมาโดยตลอดนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็เบาแดงก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับผมสู้ครูทุกคนนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับเบาแดงคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับพี่น้องคลิปนี้ขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงนะครับผมสู้ครูทุกคนนะครับพี่น้องนอนรับก็ให้ได้เงินหมื่นนะครับผมนอนตื่นก็ให้ได้เงินแสนนะครับผมแบมือก็ให้ได้แก้วมณีโชตนะครับผมโทษให้ก็จะได้มาผ่านนะครับผมลาพี่ลาน้องไปเพียงสำนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ